โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องแนะนำตัวอ้นกลมหรือช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเกมใหม่ล่าสัตว์มาแนะนำคุณผู้ชมอีกนะครับมีชื่อเกมว่า Rising Archer นะครับก็เป็นเกมแนวง่ายๆเลยครับ AFK นั่นเองนะครับก็คือเป็นเกมที่คุณจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้ครับแค่เข้ามากดรับของอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจสำหรับคนที่รักเกมสบายนะครับสบายแบบสบายมากๆเลยนะสไตล์ AFK นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันดีกว่าครับตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นสไตล์ AFK ครับก็คือปล่อยชิลอย่างนี้เลยนะครับปล่อยชิลเลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมไม่มาเล่นเนี่ยกลับมาก็จะ EP เหมือนกันนะครับสามารถเลือกเป็น EP คูณ2ก็จะต้องดูโฆษณาอะไรประมาณเนี้ยหลักๆคือก็จะมีตัวละครหลักของเรานะครับก็คือเป็นนักดาบเลยนะตัวผู้หญิงนะครับก็จะตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆครับทุกๆ10ครั้งทุกๆ10ครั้งจะมีการท้าทายบอสนะครับกดไปในส่วนนี้เราต้องมากดเองนะครับมันถึงจะเป็นด่านต่อไปนะทุกๆ10ครั้งเห็นไหมจะมี1ทับ10อยู่ไหมครับถึงจะคิดสเตจต่อไปแต่ถ้าเกิดเราไม่เล่นเนี่ยมันก็จะอยู่สเตจนั้นๆวนลูปไปเลยครับด้านซ้ายจะเป็น EP เห็นไหมเนี่ยเวลต่อไปก็450นะครับโดยประมาณคือตี450ตัวถึงจะขึ้นเวล4นะครับนี่ครับครบ10แล้วท้าทายบอสไปข้ามสเตจต่อไปนะครับประมาณนี้มาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นพวกบัฟครับบัฟวิ่งบัฟเพิ่มดาเมจอันนี้จะใช้เพชรตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นบัฟฟี่ก็คือฮิลเป็นลูกปีกอันนี้คือฮิลอันนี้จะเป็นช่วยโจมตีนะครับประมาณนี้มาดูในส่วนของ PP โอเค PP ยังไม่ปลดหรอครับต้องเควส20นะเดี๋ยวส่วนนี้ขอข้ามไปแล้วกันครับเพราะผมว่าน่าจะนานอยู่มาดูที่ส่วนเสริมแกร่งนะครับเสริมแกร่งก็จะมีเนี่ยครับเหมือนเกม AFK ทั่วไปก็คือมีเพิ่มพลังโจมตีโดยการใช้เงินนะครับก็เพิ่มไปนะเพิ่มอะไรได้ก็เพิ่มไปเลยเนี่ยมาเนี่ยไม่มีอะไรเข้าใจยากครับง่ายๆเลยครับส่วนสกิลนะครับสกิลต้องใช้เพชรสีนี้นะอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าปลดล็อกยังไงนะครับน่าจะยังไม่ถึงอุปกรณ์นะครับโอเคยังไม่ปลดล็อกอะไรเลยนะยังไม่ปลดล็อกอะไรเลยมีแหวนมีอะไรไม่รู้ครับยังไม่ปลดล็อกนะครับคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็ต้องผ่านเควส13ยังไม่ปลดล็อกสมบัตินะครับสมบัติก็จะเป็นการสุ่มของนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเลยนะ200เพชรนะครับเนี่ยเป็นการนี่ครับเพิ่มพลังโจมตีเรียบร้อยเสริมแกงไป1ใน30นะครับเราไปเควสนะครับเควสก็ไม่มีอะไรมากก็ผ่านไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นเควสมาให้รับเพชรนะครับแค่นั้นแหละเลื่อนดูด้วยนะเลื่อนดูด้วยอันนี้โอเคส่วนร้านค้าครับก็จะมีดูโฆษณาฟรีได้รับ200เพชรนะครับประมาณนี้ที่เหลือก็เติมครับโอ้มีหลายเลทนะมีตั้งแต่ถูกยันแพงครับแพ็กเกจรายเดือนนะครับแพ็กเกจลิมิเต็ดอันนี้เหมือนจะมีสกินด้วยนะครับ 1,400 นะครับไอเทมใช้งานก็มีหลายซื้อเป็นทองนะครับส่วนนี้มีอะไรบ้างแผนที่นะครับตอนนี้ยังอยู่ในป่าแห่งวิญญาณอยู่นะครับจดหมายไม่มีลายนะครับกล่องของขวัญก็ปลดล็อกเควส18นะครับตรงนี้เป็นส่วนของเช็คชื่อมีช่องแชทด้วยนะครับนี่ช่องแชทมีสมมุติอะไรกันก็ไม่รู้ฮะอันดับนะครับนี่มีอันดับด้วยนะครับผมว่าเรียกมีคนได้เหรียญทองละถึง10777ละแต่ละคนมีใส่ของด้วยนะครับสุ่มอุปกรณ์นี่ครับในส่วนนี้น่าจะเป็นทีเด็ดของตัวนี้แหละก็คือใช้เพชรสุ่มอุปกรณ์ครับเมื่อกี้ไปสุ่มออปชันอะไรไม่รู้อะน่าจะสุ่มตรงนี้นะโอ้นี่โอ้พันเพชรได้55ชิ้นครับแต่ผมจะลองสุ่ม100เพชรดูนะว่าได้อะไรบ้างครับปรับโอ้ได้แต่ดาบนะมีดาบ B ดาบ C นะครับชาร์เจอร์นะครับก็รีวิวประมาณนี้แล้วกันนะเกมมันไม่มีอะไรมากครับเป็นเกมสบายๆเลยคือเล่นแบบชิวๆเลยครับชิวๆเลยจะเข้าจะออกก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องมากดตรงเนี่ยครับตรงบอสเนี่ยผ่าน10ครั้งต้องมากดทีเล่นไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะตันครับตันเสร็จก็ทิ้งไปทั้งวันมาถึงก็กดอย่างเดียวสายฟรีสบายๆครับเกมนี้เล่นแบบเพลินๆนะครับโอเคครับสำหรับช่องแนะนำตัวอ้นกลมหรือช่องแม็กแคทนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะในเกม Rising Archer ฮะก็เป็นเกมมือถือใหม่ที่เพิ่งเปิดในวันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันสบายๆเกมนี้
มีติดเครื่องไว้ก็ไม่น่าเบื่อนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับจุ๊จุ๊จ๋า